ไปดูบรรยากาศวันสุดท้ายในการลงทะเบียนและไปยื่นจดแจ้งการครอบครองกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการแพทย์กันบ้างคุณผู้ชมคะรวมๆของผู้ลงทะเบียนเนี่ยทั่วประเทศตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้คาดว่าจะมีประมาณ 20,000 รายวันสุดท้ายเนี่ยปรากฏว่ามีผู้สนใจเข้ามาลงทะเบียนเยอะมากจริงเพราะว่าเจ้าที่ยืนยันนะคะว่าจะไม่มีการขยายระยะเวลาไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์หรือว่าเดินทางไปลงทะเบียนณจุดที่เจ้าที่เปิดให้บริการอย่างแน่นอนก็เลยทำให้คนที่รู้แล้วว่าถ้าเราไปแสดงเจตจำนงในการครอบครองเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการแพทย์ในห้วงเวลาที่ผ่านมาคุณจะไม่มีความผิดใดทั้งสิ้นโอ้โหเดินทางกันมาตลอดทั้งวันคุณผู้ชมคะจนกระทั่งแถวเนี่ยยาวเหยียดเลยสักประมาณ1กิโลเมตรได้บริเวณหน้าตึกศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาโอ้แม้ว่าสภาพอากาศจะร้อนจัดแต่ว่าณตอนนี้ก็คงต้องบอกว่าไม่เป็นอุปสรรคแล้วล่ะค่ะคุณครอบครองมันมานานและหากจำเป็นจะต้องใช้มันเพื่อประโยชน์ทางด้านการแพทย์ก็ต้องทนร้อนกันหน่อยโดยทางนายแพทย์สุรโชคต่างวิวัฒน์รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาก็สรุปยอดการรับแจ้งครอบครองกัญชาวันสุดท้ายโดยข้อมูลผู้มาแจ้งครอบครองกัญชาทั้งประเทศจนถึง18พฤษภาคมมีประมาณ 16,000 คน21พฤษภาคมซึ่งเป็นวันสุดท้ายอย.คาดว่าเฉพาะวันนี้วันเดียวเนี่ยไม่ต่ำกว่า 2,000 คนนอกจากนี้ก็จะมีการจดทะเบียนของจังหวัดต่างๆวันสุดท้ายก็เลยทั้งหมดนี้เนี่ยน่าจะประมาณ 20,000 คนได้ซึ่ง 90% นั้นเป็นผู้ป่วยก็มีส่วนน้อยที่บอกว่าเป็นกลุ่มที่ไม่ควรครอบครองและกลุ่มที่ครอบครองเพื่อทำการศึกษาวิจัยเอาไปฟังข้อมูลจากรองเลขาธิการอย.ค่ะก็คือหมายความว่าคนที่จะใช้กัญชาเนี่ยก็ต้องไปสู่ระบบที่ทางกฎหมายได้วางไว้นะครับส่วนผู้ป่วยก็ไม่ต้องห่วงครับในระบบก็คือจะมีผู้ที่ผ่านการอบรมก็คือเป็นแพทย์ไม่ว่าแพทย์แผนปัจจุบันหรือแพทย์แผนไทยการวิจัยโรคก่อนว่าเราจำเป็นต้องใช้กัญชาไหมถ้าจำเป็นต้องใช้กัญชาก็แพทย์จะมีการสั่งกัญชาให้ใช้ก็คือหมายพอมีการวิเคราะห์ผู้ป่วยที่แจ้งครอบครองจากยอด 16,000 คนนะคะก็บอกว่าจะแบ่งออกเป็น3กลุ่ม1ก็คือกลุ่มที่จำเป็นต้องใช้ไม่สามารถรอได้2กลุ่มโรคที่จำเป็นแต่รอได้อย่างเช่นพาร์กินสันอัลไซเมอร์แล้วก็กลุ่มโรคระยะสุดท้ายอื่นๆมีประมาณ 20-30% และ3ค่ะสุดท้ายก็คือกลุ่มโรคที่ไม่จำเป็นต้องใช้หรือไม่แนะนำให้ใช้เช่นเบาหวานความดันเครียดนอนไม่หลับหรือมีการรักษาปัจจุบันที่มันดีกว่าและมีโอกาสหายได้ตรงนั้นก็เป็น3กลุ่มที่เจ้าที่จำแนกแจกแจงมานะคะส่วนบทบาทของคุณเดชาสิริพัฒน์ประธานมูลนิธิข้าวขวัญค่ะที่ก่อนหน้านี้เราได้เห็นความเคลื่อนไหวนะคะในการศึกษาวิจัยทำสารสกัดแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ต้องใช้ในทางการแพทย์วันนี้พร้อมด้วยพระจากวัดป่าวชิระโพธิญาณที่อำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรจัดกิจกรรมเดินรณรงค์เพื่อผู้ป่วยกัญชารักษาโรคให้ประชาชนได้รู้แล้วก็ตระหนักถึงประโยชน์ของกัญชาค่ะก็มีผู้ร่วมเดินกว่า 1,000 คนซึ่งกิจกรรมครั้งนี้คุณผู้ชมคะจัดขึ้นระหว่าง21พฤษภาคมถึง9มิถุนายนค่ะเส้นทางก็เริ่มจากวัดป่าวชิระโพธิญาณจังหวัดพิจิตรไปถึงวัดป่าที่บางปลาหมออำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีระยะทางเนี่ย259กิโลเมตรพร้อมเปิดระดมทุนผลิตยาจากกัญชาเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่จำเป็นจะต้องใช้สมุนไพรชนิดนี้ในการรักษาโรคนั่นเองค่ะส่วนที่